สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผ้ากันเปื้อนจากถุงนมจะเป็นไงบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์มีดังนี้ถุงนมที่ทำความสะอาดแล้วกรรไกรกาวสองหน้าขั้นตอนแรกนะคะนำถุงนมมาติดต่อๆกันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ได้ขนาดตามความต้องการค่ะต่อมาตัดส่วนบนของถุงนมออกทั้งสองข้างกาวสองหน้าเก็บขอบด้านข้างให้ดูสวยงามจากนั้นทำสายคล้องคอโดยนำถุงนมมาต่อกันให้ได้ความยาวพอเหมาะใช้กาวสองหน้าติดถุงนมเข้าหากันเพื่อความเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายนำสายคล้องคอที่ได้มาติดกับตัวผ้ากันเปื้อนนี่นะคะผ้ากันเปื้อนจากถุงนมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ